ดรับสิทธิ์คนละครึ่ง500บาทเพิ่มเติมสำหรับคนที่ได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส1ทำยังไงไปดูในคลิปนี้กันเลยครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมขั้นแรกนะครับให้เข้ามาที่แอปเป๋าตังของเราก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตแอปนะครับก็กดเข้าไปอัปเดตก่อนนะครับจากนั้นก็แตะที่อัปเดตแล้วก็รอให้อัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับพออัปเดตเสร็จเรียบร้อยเราก็แตะที่ Open นะครับเปิดแอปของเราขึ้นมานะครับพอเข้ามาครั้งแรกนะครับก็แตะที่ถัดไปจากนั้นก็กรอกรหัสพินของตัวเองนะครับแต่ของผมใช้ระบบสแกนใบหน้าแล้วก็แตะเข้ามาที่ G-Wallet แล้วก็แตะที่สิทธิ์คนละครึ่งนะครับจากนั้นก็จะมีหน้าต่างให้ยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์นะครับหากใครยังไม่รับสิทธิ์นะครับก็สามารถเข้ามารับสิทธิ์ภายหลังได้นะครับจากนั้นก็กดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างบอกว่ารับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเพิ่มเฟส2สำเร็จครับผมเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถใช้งานคนละครึ่งได้ก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับส่วนสิทธิ์500ที่จะได้รับเพิ่มเติมนะครับจะได้เพิ่มในวันที่1มกราคม2564นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม